เก็บรักเอาไว้ในอกดีกว่าหยิบยกรักไปให้ใครเก็บรักเอาไว้ในใจคงไม่ทำให้ใจมองเก็บรักเอาไว้ดีกว่าไม่เสื่อมราคาน้ำตาไม่นองถ้ารักมันสูงเกินทองอย่าทำเป็นลองยกให้ใครอยากให้เขารู้ว่ามันเจ็บเจ็บเพียงไหนนะคะแล้วก็ยินดีที่ได้มามีส่วนน้อยๆนะคะที่จะช่วยให้อาคารหลังใหม่เสร็จนะคะเพราะเมื่อกี้เดินผ่านของที่เหลือจากไฟเห็นแล้วเจ้าค่ะว่าเหลือแค่นี้เองจากอาคารหลังเบลเลอร์นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณแม่จีกอบกู้ทุกอย่างกลับมาขอบคุณค่ะเหมือนเดิมค่ะ40ปีค่ะตั้งแต่ยังไม่มีต้นไม้มากมายขนาดนี้นะคะแล้วก็จากหายไปเพราะว่าก็ไปอยู่ต่างประเทศนะคะก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยครั้งนี้เป็นครั้งที่2ค่ะขอบพระคุณที่ให้เกียรติแล้วให้เรามาร้องนะเขาก็ดีใจค่ะหลายคนก็รู้ว่าดิฉันเป็นลูกน้องพี่เถียนมาเก่า รุ่นเนี้ยค่ะรุ่นเนี้ยค่ะเพื่อนกันค่ะนี่วัวกลับค่ะใช่พ่อครับเก่าแก่มากค่ะได้ค่ะเพราะว่าคือตอนนี้มันค่อนข้างสบายกว่าเมื่อก่อนใช่ไหมเราต้องทำงานทุกวันไงแต่ตอนนี้เราไม่ต้องใช่ไหมคะแล้วก็มีละครมีอะไรถ้าเราว่างคิวเราได้เรามาแน่ค่ะเพราะตอนนี้กะว่ามันไม่ใช่เฉพาะที่เสถียรจะไปทุกที่ที่สามารถไปได้เราหายใจเข้าเราหายใจออกเราต้องไม่ทิ้งหายใจเราให้สูญเสียค่ะสปายอยู่เท่าไหร่ครับลูกอายุ32ครับเรารู้จักกันเขายังเป็นบุญเขายังไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยดีใจครับดีใจมากๆเลยนะครับที่เริ่มต้นด้วยบาดามตวงนะครับคุณแม่เนี่ยก็ชวนเราแล้วก็สปายก็ถือว่าเป็นสะพานบุญเนาะได้นำข่าวเนี่ยไปบอก
ป้าเมาอาตุ้มเนี่ยให้มาร้องด้วยกันนะครับวันนี้ข้อแรกนี่คือเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ข้อที่2เป็นเกียรติมากๆที่ได้ร้องเพลงร่วมกับอาตุ้มแล้วก็ป้าเมานะครับผมก็อย่างสูงครับผมขอบพระคุณครับสาธุครับจริงๆจริงๆตอนเด็กๆครับร้องงานร้องที่วัดบ่อยครับร้องที่วัดบ่อยมากเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์นะครับตามไปประกวดตามงานฉลองพัดยศงานปิดทองฝังลูกนิมิตอะไรเงี้ยครับหนูเคยร้องงานเผาศพให้มีญาติมั้ยเคยครับร้องให้สนุกสุดดีอิมตอน5คนเนี่ยมาเหลือ3คนเนี่ยอีก2คนนั่นน่ะผมร้องในงานศพทั้งคู่เลยไม่ใช่เผาศพไม่มีญาติเคยไปมาเออรุ่นป้าเนี่ยร้องตอนนั้นรู้ไหมเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเป็นตั้งแต่เด็กก็ถูกปลูกฝังจากที่บ้านว่าถ้าเกิดมีอะไรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการช่วยเหลือใครได้เนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่จะสนับสนุนตลอดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากดีใจครับที่ได้มาทำครับก็วันนี้ต้องถือว่าคุณแม่นะคะได้มีความเมตตาแล้วก็ให้โอกาสตรงได้พาน้องๆพารุ่นพี่ๆนะคะมาขอบพระคุณครับคุณพี่มาสร้างบุญนะคะเรียกว่าเป็นการแบ่งปันความสุขจากที่เรามีอิ่มอยู่ในใจให้กับทุกๆคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยค่ะไม่มีอะไรที่ตรงจะทำให้คุณแม่ไม่ได้ขอบคุณสมัยบอกว่าจะทำช็อกโกแลตพิเศษในวันวาเลนไทน์เพื่อสร้างแต่ว่าช็อกโกแลตจะไม่ทันค่ะคุณแม่วาเลนไทน์มันประมาณอีกมันไม่ทันในช่วงนี้แต่ว่าวัตถุดิบไม่ได้ใช่มันไม่ทันในช่วงนี้แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นน้ำสลัดไปก่อนนะคุณแม่ช็อกโกแลตปีต่อไปสูตรน้ำพริกมะเขือเทศไงใช่สูตรน้ำพริกมะเขือเทศค่ะเทศจากทาราฟาร์มใส่ปลาพี่เอิร์ธค่ะชื่นใจครับชื่นใจแล้วก็ขอบคุณนะครับทั้งคนติดตามทั้งหมดนะครับแล้วก็คนอยู่เบื้องหลังไม่ใช่มีแค่พวกเราครับไม่ว่าจะเป็นกล้องเป็นทีมไดเรคเตอร์นะครับเรื่องเสียงดนตรีทั้งหมดเลยนะครับที่ทำให้เกิดความสำเร็จผมว่าทุกคนมาด้วยใจที่อยากจะแบ่งปันแล้วก็ให้กำลังใจยายจ๋าด้วยครับผมคุณแม่คงต้องขอบพระคุณในทุกกำลังใจนะคะเพราะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเรามีเพื่อนแล้วก็เพื่อนมีค่าจริงๆค่ะเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดถ้าไฟไม่ไหม้เนี่ยคุณแม่อาจจะไม่ได้พบพี่ๆเหล่านี้นะที่จริงเรารู้จักกันมานานจริงๆนะคะแล้วเราก็ยังรู้สึกเลยว่าหนึ่งอย่างที่หายไปแต่ใจของเรามันงอกงามอ่ะคุณแม่รู้สึกว่าเราเป็นคนเอาถามจริงๆแล้วก็ถามที่เรามีอยู่ในตัวเราที่จะไม่ยอมจำนนกับทุกเรื่องราวเนี่ยมันจะทำให้เกิดพลังของชีวิตของคนรุ่นลูกรุ่นหลานเราที่เห็นว่าพวกเราเนี่ยมีความสุขได้จากคนที่ไม่ยอมจำนนค่ะงานนี้เป็นงานที่ต้องพูดว่ายอมรับความจริงที่ไฟไหม้แต่ไม่ยอมจำนนที่จะตายอยู่บนกองไฟค่ะ